สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแบงค์กาโมเกมแคสเตอร์ผมนะแคสเกม Dragon Ball Dokkan Battle อีกเช่นเคยผมนะวันนี้เราจะมาพูดถึงอีเวนต์ฉลองครบรอบ3ปีพาร์ทที่2ผมนะมันมีบอกมาหมดแล้วว่าอีเวนต์ที่กำลังจะตามมามีอะไรบ้างเราจะไปค่อยๆดูกันนะผมนะว่ามีอะไรที่เราควรจับตามองควรเก็บดาร์กสโตนไว้ใช้หรือยังไงก็ค่อยว่ากันไปโอเคไปดูกันเลยครับผมนะมาไหนเนี่ยโหนี่อีเวนต์โดคังฉลองครบรอบ3ปีพาร์ทที่2ครับผมนะมาเริ่มกันเลยอ่ะอย่างแรกเลยเริ่มตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมก็จะมีอีเวนต์ล็อกอินพาร์ท2ผมนะอันนี้ทุกท่านได้กันทุกวันอยู่แล้วล็อกอินเข้ามาได้ของรางวัลก็เอากันไปอันที่2ก็คืออีเวนต์สเปเชียลมิชชั่นครับผมนะตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมก็จะมีมิชชั่นใหม่ที่ทำให้ท่านได้เก็บดาร์กสโตนหรือการ์ดปู่เพิ่มขึ้นก็ทำกันไปนะอันที่3นี่มาแล้วผมนะอีเวนต์กาชา LR ครับผมนะในวันที่16กรกฎาคมวันนี้ป่ะเอาใหม่พรุ่งนี้ก็จะมี LR Goku Black กาชามาให้ได้เปิดครับผมนะใครยังไม่ได้ท่านก็ไปเปิดเอาส่วนตัวผมได้แล้วไงก็เลยอาจจะไม่ได้สนใจจะเปิดขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ผ่านไปอันต่อไปคือ LR Trunks ครับผมนะตัวนี้ผมยังไม่มีใครที่ไม่มีในวันที่28กรกฎาคมก็มาเปิดได้คืออันนี้เปิด26อันนี้เปิด28มันเรียงกันมา2วันกาชาใหม่มาทีนะกาชา LR ด้วยคือรู้สึกว่าจะเป็นพาเลตกาชา LR จะมากันโคตรเพียบเลยผมนะคือเลือกเปิดกันไม่ถูกอ่ะมึงเอ้ยนะและแต่ละอันมันอยู่นานด้วยไงอันนี้เริ่มวันที่26ไปจบวันที่31กรกฎาคมอ๋อมันอยู่ไม่นานเท่าไหร่นะมันอยู่ประมาณ 5-6 วันอันนี้ก็อยู่ 5-6 วันแต่ละกาชาจะอยู่ 5-6 วันแต่2 อันนี้จะอยู่ด้วยกันด้วยคือถ้าเกิดท่านอยากได้ LR ไหนต้องรีบกดครับผมนะแต่ถามว่าโอกาสได้มันจะเพิ่มไหมผมไม่แน่ใจมันน่าจะเหมือนเดิมน่าจะยากเหมือนเดิมก็อย่างที่ผมบอกไปผมนะ LR ครั้งใครยังไม่ได้ก็รอเปิดที่28กรกฎาคมแล้วก็ LR Gohan ครับผมนะวันที่1สิงหาคมมันจะมาใครอยากได้ LR Gohan ยังไม่ได้ก็รอเก็บได้ผมนะผมยังคงยืนยันว่าไอ้ตัวนี้เป็น LR ที่ตีแรงที่สุดในเกมผมนะมันมีโอกาสทำดาเมจได้ถึง999,999,999ดาเมจครับผมนะดังนั้นเกิดใครอยากได้ LR ที่ในสุดในเกมก็ไปเก็บได้แต่ถามว่าจะทำให้มันแรงที่สุดได้ไหมนี่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องนี้กันเอาเป็นว่าแม่งแรงที่สุดใครอยากได้ก็เอาไปมาต่อไปวันที่4สิงหาคมจะมี LR Broly สีแดงมาครับผมนะใช่แล้วส่วนตัวผมชอบ Broly นะแต่ผมมี Broly แดง Awaken ไงก็เลยอาจจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครอยากได้ LR Broly วันที่4สิงหาก็จัดได้ผมนะแล้วก็วันที่7สิงหา LR Vegeta ผมนะตัวนี้เป็นตัวที่ผมอยากจะได้มานานแล้วจริงอยู่ความสามารถของมันอาจจะไม่โดดเด่นเท่า LR ที่ออกมาใหม่ๆแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบ Vegeta ดังนั้นอาจจะลองเปิดไอ้กาชา LR Vegeta ดูตัวอยากจะได้เว้ยแต่ผมต้องรอดูเรดดรอปก่อนถ้าเกิดเรดดรอปมันออกมาดีกาชานี้มาปุ๊บคนไม่ได้กันทั้งเซิร์ฟผมอาจจะเปิดไม่ให้หมดเลยอะไรอย่างงี้นะครับผมต้องรอดูเรดดรอปต่อไปว่าเป็นยังไงแต่กาชาเบจิต้าก็วันที่7สิงหารอชมกันได้ส่วนอันนี้ก็อีเวนต์ Extreme Z Battle ผมทำคลิปบอกไปแล้วผมนะอัปเกรดโกฮังของทันซานะเพราะว่าหลังจากที่มันมีข่าวแจ้งมาว่าจะมีอะไรมาในอนาคตอีเวนต์นี้อาจเป็นอีเวนต์ที่สำคัญไปเลยก็ได้ผมนะเพราะว่าตัวละครโกฮังนี้สามารถเอาไปเป็นผู้นำของตัวละครที่จะตามมามันจะมีอีเวนต์อีกอันนึงที่กำลังจะตามมาผมนะซึ่งสามารถเอาโกหังไปใช้ได้เว้ยจะยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ไปทำกันโอเคแล้วก็อีเวนต์มาจินบูผมนะคุกกี้ของจอมันโมที่22กรกฎาคมมันเริ่มแล้วแหละแนะนำให้ทุกท่านไปทำกับผมนะผมไปเก็บเบจิโต้อยู่ไอเบจิโต้แคนดี้ลูกอมเบจิโต้ที่ได้จากอีเวนต์เนี้ยมันดีมากเลยนะดังนั้นแนะนำให้ทุกท่านไปเก็บมาแล้วก็ทำการปลดล็อกเส้นทางให้ครบอัพเป็น 100% ให้ได้เก็บให้คุ้มครับผมนะเพราะอีเวนต์นี้ไม่ได้มาบ่อยๆผมก็รอนานเหมือนกันตอนนี้ผมเก็บครบแล้วแหละลูกอมเบจิโต้มันแรงดีแล้วก็อีเวนต์ซุปเปอร์แบทเทิลโรดจะมาทุกวันครับผมนะตอนนี้ทุกท่านสามารถเข้าไปท้าทายได้เรื่อยๆผมก็พยายามอยู่ผ่านได้แค่ไม่กี่ด่านแต่ผมได้ LR Gohan มาแล้วจากการเล่น20รอบยังผ่านด่านตัวดีตัวร้ายไม่ครบเลยอันนี้มันยากไปแต่ค่อยว่ากันโอเคใครอยากจะลองมันมีทุกวันท่านไปท้าทายได้จนกระทั่งถึงวันที่12สิงหานะแล้วก็อีเวนต์2อันนี้สตามิน่าลดเหลือครึ่งนึงครับผมนะเวลาท่านเล่น2อันนี้
ยังมีใครเล่นอีเวนต์นี้อยู่ไหม คือมันเป็นอีเวนต์เก็บเหรียญของพวกตัวละครโคตรเก่าผมนะแต่ถ้าเกิดใครเล่นอยู่ก็มาลดสตามิน่าวันที่27กรกฎาคมก็ไปเข้าได้ก็แค่ลดสตามิน่านะโอเคผ่านไปแล้วกันแล้วก็อันนี้ผมนะอีเวนต์สุดท้ายอันนี้คือต่อจากนี้ไปมันจะเป็นพาร์ท1และผมจะไม่พูดถึงนี่คืออีเวนต์สุดท้ายของการแจ้งข่าวพาร์ท2คือไอ้พวกนี้จะมาผมนะวันที่29กรกฎาคม1 2 3 4 5มันมาแน่ๆพวกมันแน่นอนมันมาแล้วสเปเชียลอีเวนต์ใหม่กำลังมาผมนะเป็นรูปยานอวกาศ5อันเป็นการบ่งบอกอย่างดีผมนะว่าอีเวนต์ที่จะมาคืออะไรคือถ้าเกิดผมไม่ได้ไปดูข้อมูลโดคังบ่อยๆก็คงจะไม่รู้ว่าผมนะแต่ตอนนี้ผมรู้เลยว่าอีเวนต์ที่จะมาในวันที่19กรกฎาคมที่มันเป็นภาพบอกใบนี้คืออีเวนต์กีนิวครับผมนะหน่วยกีนิวจะมาให้ทุกท่านได้รับไปฟรีๆไปอัปเกรดและก็จะมี LR กีนิวมาด้วยครับผมนะซึ่งไอตัวกีนิวพวกนี้สามารถใช้โกฮังเป็นผู้นำได้นะเพราะโกฮังเป็นผู้นำสายดาวนาเมกพวกกีนิวที่เราจะเก็บฟรีในอีเวนต์ที่จะมาถึงนี้ก็เป็นตัวละครจากดาวนาเมกครับผมนะดังนั้นอย่างผมบอกไปสามารถเอาโกฮังมาใช้ต่อได้เป็นทีมแจกฟรีที่ค่อนข้างจะสนุกแนะนำให้ทุกท่านไปหาเก็บมาผมนะท่านเก็บมาไม่พอถ้าเกิดท่านเก็บจนสามารถเรียก LR กีนิวมาได้แล้วก็ท่านจะมีทีม LR กีนิวไว้เล่นอย่างสนุกสนานซึ่งทีมมันก็สุดยอดนะเอาไว้ว่ารายละเอียดแล้วค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าอีเวนต์กีนิวนี้น่าจะทำให้เราได้สนุกขึ้นมันกำลังจะตามมาผมนะเตรียมตัวกันให้ดีแต่สิ่งที่ท่านต้องเตรียมตัวหลักๆเลยคือเตรียมดักก็สตัวไว้เปิด LR กาชาที่ท่านต้องการนะผมนะท่านอยากได้ LR ตัวไหนก็มาเอาส่วนตัวแล้วเอาจริงโกคูแบล็คเอามาเพิ่มก็ได้นะผมจะได้ปลดล็อกเส้นทางไม่ให้ครบเลย 100% ถ้าโกคูแบล็ค 100% นี่ 4-5 ล้านได้ก็ดีแต่ว่าผมคงไม่เน้นเปิดเพราะว่าอย่างอื่นมันก็มีเยอะไงคือ LR เนี่ยมัน2วันมาทีใช่ไหมเนี่ย26 28 1ใช่ 2-3 วันเพิ่งมาทีถ้าจะให้เปิดทุกกาชานี่ผมคงแกลบตายนะดังนั้นผมอาจจะเลือกเปิด LR กาชาไอที่ผมไม่มีหลักๆ ก็คือ LR ทรังค์ LR โกฮังบลูรี่นี่อาจจะไม่เปิดเพราะว่าผมมีตัวแดงซึ่งพลังความสามารถมันก็เกือบจะเท่า LR บลูรี่ก็เลยอาจจะไม่สนใจ LR บลูรี่นะแล้วก็เบจิต้าครับผมนะตัวนี้ผมอยากจะได้อยู่มันอาจจะไม่เก่งขนาดนั้นแต่ว่าผมก็อยากจะได้อยู่โอเคครับผมและนั่นคือทั้งหมดของการแจ้งข่าวครบรอบอีเวนต์ครบรอบ2ปีที่จะมาทุกท่านก็เตรียมตัวเตรียมดักก็สโตนไว้ก็แล้วกันแต่ตอนนี้ผมมี65ดักก็สโตนผมจะเปิดก่อนที่ไอกาชาเวนี่จะหมดไปผมจะมาลุ้น LR โกจิต้าอีกครั้งครับผมนะกูยังไม่ยอมแพ้ตอนนี้เลทดอปเป็นกากมากนะตอนเราเปิดแรกๆเราจะได้แต่ SSR SR ใช่ไหมตอนนี้มันมีแต่ N กับ R ถ้าไม่ได้ LR เลยมันก็กากโคตรแต่อย่างน้อยมันยังการันตีตัวสุดท้ายมาก่อนที่กาชานี่จะหมดนี่คงเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมเปิดแล้วคงจะไม่เปิดต่อแล้วไม่ได้ก็ช่างมันแล้วพยายามแล้ว SRSR เฮ้ยเลดอกมันดีขึ้นป่ะวะอู้สเต็งจาเนมบ้า let's go จาเนมบ้าสีแดงตัวนี้ที่ผมรอผมนะเพราะว่าผมยังเก็บเพชรม่วงไว้นะผมยังไม่รู้จะไปซื้ออะไรเพราะผมได้ตัวนี้มาผมก็จะเลือกได้แล้วผมจะเอาไปซื้อไอตัวซูเปอร์17ผู้นำตัวร้ายสายสีฟ้าผมก็จะมีผู้นำทุกตัวแล้วตอนนี้ครับผมนะ let's go คือผมรออยู่ไงว่าผมจะได้2ผมยังขาดแค่จาเนมบ้าแล้วก็ซูเปอร์17ตอนนี้ได้จาเนมบ้าผมรู้แล้วจะเพชรม่วงไปใช้อะไรเออถือว่าคุ้มโอเคไม่ได้ใช่ไหมกูว่าแล้วอย่างยังไม่หมดยังไม่หมดตัวหาอะไรแต่โอเคมากผมนะผมรู้สึกโอเคเลยผมได้อันนี้มาเยี่ยมมากนีโอกอตลีดผู้นำตัวร้ายสายสีแดงจาเนมบ้าเท่านี้ผมก็ใช้เลยแล้วกันมาเพราะเดี๋ยวมันก็จะหมดเวลาเหมือนกันถ้าผมไม่รีบใช้เพชรม่วงอ้าวกดผิดผมกำลังตัดสินใจอยู่ไงตอนท้ายว่าผมจะเอาเพชรม่วงไปใช้อะไรตอนนี้ตัดสินใจได้แล้วเพราะผมได้ผู้นำตัวร้ายสายสีแดงมาแล้วผมก็จะเอาเพชรม่วงไปซื้อซุปเปอร์17ผมมีแล้วผมยังไม่มีผมมีแล้วนี่ไงเพิ่งได้วันนี้ผมมีแล้วดังนั้นเพชรม่วงนี้ก็จะไปลงกับซุปเปอร์17ทำให้ตอนนี้ผมได้นีโอกอลิดครบทุกอ๋อเวนกรรมตัวละครเต็มซื้อไม่ได้มาครับผมได้แล้วซุปเปอร์17เย้เย้เดี๋ยวในโอกาสต่อๆไปผมจะมาทำทีมแต่ละสายแต่ละสีให้ดูก็แล้วกันเพราะตอนนี้ผมได้นีโอกอตลิดครบทุกสายครบทุกสีครบทุกประเภทแล้วผมนะ
เช็ดเคลแลมเป็ดครับผมนะถือว่าการเปิดครั้งนี้ไม่เสียหลายโอเคผมพอใจกับอีเวนต์ไอเบจิโต้กูติต้าโอเคครับผมนั่นคือการรีวิวอีเวนต์ฉลองครบรอบ3ปีพาร์ทที่2ครับผมนะสิ่งที่ตามมาก็เตรียมตัวใกล้ดีแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเปิดกาชาได้จาเนมบ้าแดงเยี่ยมมากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมนะถ้าเกิดใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะสำหรับนี้ก็ขอไปก่อน Goodbye and good night Hey พวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงค์กาโมเปลี่ยนไปไลค์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bengamo Game Caster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นนะ